ทิฟฟี่บรรเทาหวัดปวดศีรษะเป็นไข้ทิฟฟี่แผงสีเขียวปวดหัวเป็นไข้ซาร่าซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าเงินหลวงจนพุงกลางเจาะ3รูปแบบแก๊งเงินทอนวัดเงินบาปในคราบนักบุญยิ่งสาวยิ่งฉาวโยงอดีตผอ.สำนักพุทธกับพวกฟันอาญาร่วมกันฟอกเงินปปง.แจ้งเอาผิดอดีตปลัดพม.กับพวกโกงเงินคนจนพฤติกรรมสุดฉาวเล่นแร่แปรธาตุจากเงินเป็นทรัพย์สินทั้งบ้านคอนโดและรถหรูเศร้าเป็นคำรบที่2ครอบครัวรับศพน้องดานี่เด็กหญิงลูกครึ่ง4พี่น้องที่พลัดตกระเบียงบาดเจ็บและเสียชีวิตหลังเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลนานถึง40วันโค้งสุดท้ายก่อนบอลโลกเตะนัดแรกพรุ่งนี้ตำรวจนครบาลตีปี๊บเข้มโต๊ะบอลและพนันบอลออนไลน์จับเจ้ามือได้แล้ว23คนผู้เล่นเกือบ800คนชนทุกข่าวเจาะลึกทุกประเด็นกับประวันสิริสระนันและพงศธรลอตระกูลในข่าวชนข่าวสวัสดีครับสวัสดีครับได้เวลาของข่าวชนข่าวครับวันนี้พบกัน13มิถุนายน2561นะครับอยู่กับผมประวันสิริอิสระนันครับและผมพงศธรลอตระกูลครับวันนี้ข่าวสารเข้มข้นนะครับทั้งเรื่องของชัยยะสยบภัยรี 61/6 เรื่องของการกวาดล้างยาเสพติดนะฮะ6มาแล้วมาแล้วผลไม้พิษพี่หมายมีชื่อตอนด้วยมีชื่อตอนด้วยเดี๋ยวดูว่ารอบนี้ชื่อว่าอะไรนะครับแล้วก็เรื่องของพนันฟุตบอลก็กำลังรณรงค์กันอยู่นะครับสำหรับวันพรุ่งนี้แล้วใช่ไหมพรุ่งนี้แมตช์แรกก็จะเปิดศึกนะฮะฟุตบอลโลก2018ที่รัสเซียส่วนเรื่องทุจริตวันนี้ก็มีความคืบหน้าหลายเรื่องนะครับทั้งเรื่องของโกงเงินคนจนนะฮะก็มีความคืบหน้าส่วนเรื่องของทุจริตเงินทอนวัดตกลงแล้วผบ.ตร.ไปฝรั่งเศสตกลงไปทำอะไรเนี่ยไปประสานกับตำรวจอินเตอร์โพลหรือยังไงใช่คือตอนแรกมีกระแสข่าวว่าเอ๊ะท่านไปฝรั่งเศสจะไปประสานกับตำรวจสากลนะแล้วก็จะนำไปสู่การนำพาอดีตพระพรหมเมธีกลับมาได้ครับเป็นการแก้ตัวหรือเปล่าสำหรับรอบนี้นะฮะเป็นการแก้มือหรือเปล่านะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยปรากฏว่าอาจจะไม่เป็นเช่นนั้นเพราะมีคนไปเห็นภาพท่านผบ.ตร.ไปถ่ายรูปเคียงคู่อยู่กับรถถังใช่ไหมรถอะไรนะเขาเรียกว่าอยู่ในงานอาวุธนานาชาติงานแสดงอาวุธนานาชาติไม่ได้เกี่ยวกับการไปจับพระเลยทีนี้ก็เลยมีคำชี้แจงออกมาว่าท่านไม่ได้ไปเกี่ยวกับเรื่องนั้นเลยนะไปฝรั่งเศสเนี่ยเหมือนไปดูงานอาวุธเฉยๆครับอ้าวแล้วยังไงล่ะแต่บิ๊กป้อมบอกทุกอย่างมันจบแล้วนะนี่แหละคำนี้แหละคุณอามมันตีความหมายได้ยังไงทุกอย่างจบแล้วทุกอย่างอยู่ที่ผบ.ตร.เนี่ยเอามันแปลว่าอะไรเดี๋ยววันนี้ถอดรหัสกันนะครับแต่ว่าอันดับแรกวันนี้ไปดูความเคลื่อนไหวหนึ่งด้านที่เกี่ยวกับเรื่องวัดกันสักนิดหนึ่งเรื่องของเรื่องคุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้นะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยมีความพยายามในเชิงรุกจากท่านผอ.สำนักพุทธท่านพงพรนะฮะออกมาหนึ่งก็คือการกวาดล้างการออกมาบอกว่าตอนนี้ไม่ได้แล้วต้องปฏิรูปต้องเข้าไปตรวจสอบบัญชีทั้งหมดของวัดแต่ละแห่งเลยนะว่ามีความไม่ชอบมาพากลอย่างไรให้เปิดมาให้หมดแล้วตอนนี้ก็ลามไปถึงเรื่องของการจัดระเบียบว่าพระห้ามรับเงินพระห้ามจับเงินนะต้องมีการวางกฎเกณฑ์กันใหม่ปรากฏเกิดการถกเถียงกันเกิดขึ้นว่าตกลงแล้วเหมาะสมหรือไม่ในทางปฏิบัติที่จะห้ามวัดเนี่ยรับเงินก็เถียงกันว่าวัดนึงเนี่ยเขาบอกว่าอ้าวคุณมาบริหารจัดการบางทีญาติโยมก็ถวายให้กับพระรูปนี้แต่สุดท้ายคุณไปเอาเงินเข้าไปเนี่ยแล้วงี้มันขัดศรัทธาญาติโยมไหมวัดเสียประโยชน์ไหมอย่างเงี้ยเหรอเออคืออาจจะต้องการจะถวายพระรูปนั้นสมมติเป็นโยมลูกแต่ว่าโยมลูกไม่ได้พระเก็บแทนบอกอยากได้ต้องไปเบิกเอาเป็นบัญชีกลางเกิดการถกเถียงในเรื่องของอำนาจหน้าที่ว่าทำเกินเลยหรือเปล่าครับนะคนที่บอกว่าให้มาจัดระเบียบเรื่องของบัญชีวัดเนี่ย มันใช่หน้าที่เขาหรือเปล่าอ๋อหมายถึงว่ามันเกินกว่าหน้าที่ของสำนักพุทธหรือเปล่าเหมือนคุณมีสิทธิ์อะไรที่จะมาสั่งให้วัดนั้นต้องทำแบบนั้นแบบนี้ครับ
อันนี้ยังเถียงกันไม่จบนะฮะแต่ว่าวันนี้ที่ปรากฏหนึ่งด้านก็คือทางด้านของพระครูปลัดธีรธนัทนฤทธาไปพร้อมกับทนายวรกรพงษ์ธนากุลประธานเครือข่ายทนายและประชาชนปกป้องพระพุทธศาสนานะฮะนี่ก็พระครูปลัดธีรธนัทนฤทธาเนี่ยจากวัดโพทะเลจังหวัดพิจิตรแล้วก็มาพร้อมกับกลุ่มประชาชนจำนวนหนึ่งมาที่กองปราบคุณอามมาแจ้งความกับกองปราบเลยนะถามว่ามาทำอะไรมาดำเนินคดีเอาผิดผอ.สำนักพุทธฮะโดนอีกแล้วเหรอฮะบอกไม่ได้เลยครับบอกหยุดอยู่นิ่งๆไม่ได้แล้วต้องทำอะไรสักอย่างบอกว่าผอ.สำนักพุทธเนี่ยผิดมาตรา157ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบอยู่ดีๆมาออกคำสั่งขอตรวจบัญชีวัดทั่วประเทศอย่างนั้นอย่างนี้ทนายบอกเลยว่าคุณมีอำนาจอะไรนะคุณทำเกินหน้าที่หรือเปล่าเอาฟังกันหน่อยครับการที่ท่านผอ.สำนักพุทธเนี่ยมาบอกว่ามีหนังสือวันฉบับที่8ว่าห้ามพระเนี่ยถือเงินห้ามพระเนี่ยถือเงินสดจะต้องเข้าบัญชีนะผมถามว่าท่านผอ.เนี่ยมีอำนาจเหรอท่านไม่มีอำนาจท่านไม่มีกฎหมายรองรับในการสั่งอันนี้ท่านเป็นแต่ผู้ที่สนับสนุนพระนะครับไม่ใช่ผู้ปกครองพระแต่วันนี้ท่านกำลังทำตัวเป็นผู้ปกครองพระเป็นผู้ที่สั่งการพระเป็นผู้ที่ทำให้จะสั่งว่าพระต้องควรทำอะไรผมว่าท่านทำเกินหน้าที่มันก็เป็นไปไม่ได้นะครับที่จะห้ามพระรับเงินรับทองหรือมีมรดกเพราะว่ามีอยู่สองส่วนทรัพย์สินเงินทองที่ญาติโยมถวายมานะครับทำบุญมากับอีกทรัพย์สินหนึ่งที่มรดกปู่ย่าตายายมอบให้มาถ้าเข้ามาบวชแล้วเนี่ยมันจะเป็นต้องใช้ในการดำรงชีวิตนะครับพระเองก็อยู่กับในสังคมนะฮะอยู่กับธรรมชาติอยู่กับกฎของสังคมกติกาของสังคมถ้าญาติโยมไม่ใช้เงินพระก็ไม่ต้องใช้เงินนะใช่ไหมเมื่อญาติโยมจำเป็นต้องใช้เงินพระก็จำเป็นต้องใช้เงินเพราะว่ามันเป็นกฎกติกาของสังคมอันนี้คือฝั่งที่ไม่เห็นด้วยกับการที่จะเข้ามาบริหารจัดการโดยบอกว่าห้ามพระห้ามวัดเนี่ยรับเงินส่วนตัวนะต้องเข้าบัญชีกลางทั้งหมดในเชิงบริหารจัดการแล้วมันทำไม่ได้จริงๆแล้วคล้ายๆกับพระมหาไพวันเลยนะคือท่านเองก็ไม่เห็นด้วยนะแล้วบางท่านก็ออกมาตอบโต้นะฮะมายกตัวอย่างบอกอ้าวอย่างเช่นถ้าพระไปไหนคนเดียวเนี่ยไปปฏิบัติภารกิจบางที่ไปรูปเดียวต้องนั่งวินมอเตอร์ไซค์เข้าไปแต่ว่าจับเงินไม่ได้จ่ายเงินให้กับวินมอเตอร์ไซค์ไม่ได้จะให้จ่ายเป็นใบปวารณาหรืออย่างไรเขาก็ไม่รับเรื่องอย่างนี้สงสัยต้องเดินไปมั้งหรือว่าพระที่อยู่ในวัดเอาญาติโยมมรดกเขานำมาถวายอย่างนี้รับไม่ได้เลยใช่ไหมแล้วถามว่าวัดที่อยู่ห่างไกลเนี่ยมันไม่เหมือนวัดในเมืองนะบริบทเนี่ยมันต่างกันการบริหารจัดการมันจะทำได้ยังไงนะฮะทนายวรกรวันนี้ก็บอกว่าแล้วอีกด้านนึงเนี่ยก็ยังถือว่ามีข้าราชการของสำนักพระพุทธศาสนาเกี่ยวข้องกับการทุจริตเงินทอนวัดด้วยแต่ก็ยังไม่ถูกดำเนินคดีวันนี้จึงมาแจ้งความร้องทุกข์ให้ตำรวจกองปราบปรามสืบสวนขยายผลและดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องคือทางฝ่ายที่เขาไม่เห็นด้วยเนี่ยคุณอามครับเขาก็พูดแบบนี้เลยนะฮะว่าทางสำนักพุทธเนี่ยเอาเรื่องทุจริตให้รอดก่อนไหมเอาเรื่องนี้ให้สำเร็จก่อนอย่ามัวแต่ไปทำเรื่องนั้นเรื่องนี้ตอนนี้ยังไม่เสร็จสักเรื่องเลยทำเรื่องตัวเองให้เสร็จก่อนจะทำอย่างอื่นที่เกินหน้าที่ตัวเองอันนี้เขาบอกแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องนี้ก็น่าสนใจแล้วอยากจะถามไปยังท่านผู้ชมที่ชมอยู่เหมือนกันว่าสรุปแล้วเนี่ยพระจับเงินได้หรือเปล่าพระรับเงินได้หรือไม่คุณไพบูลย์ก็บอกว่าตามพระธรรมวินัยเนี่ยมันไม่ได้คือถ้าเรายึดถือพระธรรมวินัยเป็นหลักเนี่ยมันผิดอยู่แล้วนะแต่ว่าทุกวันนี้คือเหมือนอ่ะก็ปลงอาบัติปลงอาบัติปลงอาบัติแล้วก็ผ่านไปวันนึงอันนี้คุณไพบูลย์บอกในอ้างในเรื่องของว่าต้องยึดพระธรรมวินัยให้เคร่งครัดเลยนะคราวนี้ก็ต้องมาดูว่าระหว่างพระธรรมวินัยกับกฎเกณฑ์ของสังคมณปัจจุบันนี้ที่ต้องมีการใช้เงินอันนี้อันไหนที่เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่ควรมากกว่ากันวัดโดยเฉพาะวัดที่อยู่ในเมืองนะวัดที่มีญาติโยมมาบ่อยๆแล้วก็ต้องมีเงินบริจาคก็เยอะเนี่ยเอาแล้วเขาจะทำกันยังไงให้แบบมีประสิทธิภาพล่ะใช่นั่นน่ะสิเพราะฉะนั้น4155888นะครับส่งข้อความมาร่วมพูดคุยกันได้ถึงประเด็นนี้รวมถึงทาง Facebook Live ที่เพจ New TV 18ด้วยนะครับส่วนเรื่องของการติดตามตัวอดีตพระพรหมเมธีหลังจากเมื่อวานนี้มีรายงานข่าวเป็นกระแสข่าวลือ บอกว่าท่านผบ.ตร.พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาเดินทางไปต่างประเทศอีกครั้งหนึ่ง
ไปที่ประเทศฝรั่งเศสเพื่อติดต่อกับตำรวจสากลในการดำเนินการขอตัวอดีตพระพรหมเมธีกลับมาดำเนินคดีที่ประเทศไทยเรื่องนี้นะครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านก็ให้สัมภาษณ์ด้วยจากกระแสข่าวนี้แหละที่บอกว่าท่านจักรทิพย์เดินทางไปฝรั่งเศสเพื่อประสานตำรวจสากลขอตามตัวอดีตพระพรหมเมธีท่านบิ๊กป้อมบอกแบบนี้ครับว่าทุกอย่างจบแล้วนี่คือถ้อยคำของบิ๊กป้อมทุกอย่างจบแล้วทุกอย่างจบแล้วจนหลายคนต้องปฏิความว่าคำว่าจบในความหมายของบิ๊กป้อมหมายถึงอะไรกันแน่ตกลงจบนี่คือได้หรือไม่ได้เป็นทางที่ดีหรือทางที่ไม่ดีกันแน่ก็ยังไม่ทราบแต่บิ๊กป้อมก็ทิ้งท้ายบอกว่าให้พลตำรวจเอกจักรทิพย์ดำเนินการไปส่วนจะได้ตัวหรือไม่อยู่ที่ท่านผบ.ตร.เท่านั้นบอกแบบนี้นะครับขณะที่จังหวัดขอนแก่นเองทางเจ้าหน้าที่กองปราบนะครับกองปราบขออภัยเจ้าหน้าที่กองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือว่าปปป.ก็ยังคงเดินหน้าตรวจสอบเส้นทางการเงินเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณที่เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือว่าพส.มีการโอนให้กับวัดธาตุพระอารามหลวงที่จังหวัดขอนแก่นบอกว่ามีการโอนไปกว่า19ล้านบาทอันนี้เป็นงบในการอุดหนุนการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมนะครับเบื้องต้นได้เข้าสอบปากคำพระครูศรีวิสุทธิวัฒน์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวงและผู้อำนวยการโรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิวิทยาแล้วก็มีการสอบปากคำพยานอีก3รายโดยยังไม่พบว่ามีพระสงฆ์มีส่วนรู้เห็นกับการทุจริตโดยพระครูศรีวิสุทธิวัฒน์ได้มอบหมายให้นายสมศักดิ์คุณเงินที่ปรึกษาศูนย์ปฏิบัติธรรมวิสุทธาจารย์วัดธาตุพระอารามหลวงออกมาชี้แจงกับสื่อมวลชนถึงกรณีนี้แล้วครับเงินโอนประมาณ3ครั้งนะครับในปี2556มีโอนมา5ล้านมีโอนมา3ล้านและสุดท้ายก็มี10ล้านเป็นยอดล่าสุด2ครั้งแรกโอนมานะครับโดยที่ทางวัดไม่ได้ร้องขอไม่ได้ร้องขอไม่ได้ทำโครงการเป็นการโอนมาเข้าบัญชีนี่ครับอธิบายแบบนี้ว่าเป็นการโอนมาโดยที่ทางวัดไม่ได้ร้องขอแล้วพอบอกว่าให้โอนเงินกลับคืนไปทางวัดก็คิดว่าเนี่ยเป็นเรื่องปกติของหน่วยราชการเป็นกระบวนการที่ปกติก็เลยมีการโอนกลับไปไม่ทราบว่านี่คือการถอนเงินนะฮะด้านจังหวัดนครศรีธรรมราชผู้สื่อข่าวก็รายงานว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบเดินทางบุกเข้าไปตรวจค้นภายในวัดปากเจ้าพัฒนารามที่คาดว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีเงินทอนวัดโดยเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้นในกุฏิของพระอธิการสมดวงจิตตปุญโญเจ้าอาวาสโดยพบว่าพระอธิการสมดวงหรือท่านแก้วอาพาธหนักอยู่ในกุฏิจึงตรวจค้นและยึดเอกสารหลักฐานไปจำนวนหนึ่งก่อนที่จะเดินทางกลับส่วนอีก3วัดก็คือในเขตอำเภอเมืองและอำเภอปากพนังคาดว่าทางตำรวจกองปราบจะบุกเข้าตรวจค้นจับกุมในระหว่างวันที่14ถึง15มิถุนายนนี้ต่อไปนะครับตอนนี้ก็เดินหน้าตรวจค้นอย่างเต็มที่เลยก็ไล่ไปแต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดหลายจังหวัดขยายผลอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะตามกันต่อรายงานตอนพิเศษตอนที่3แล้วแต่วันนี้คุณเบญจลักษณ์จะพาลงไปเจาะลึกเลยฮะว่ากลโกงทุจริตเงินทอนวัดเนี่ยเอาจริงๆแล้วถ้าดูรายละเอียดเขาทำกันยังไงคือเขาแบ่งออกเป็น3รูปแบบใหญ่ๆนะฮะกลโกงที่ว่าตกลงแล้วจะทอนไม่ทอนเอาแบบทอนก็มีแบบไม่ทอนก็มีวันนี้ติดตามจากรายงานพิเศษครับนางสาวประนอมคงพิกุลนะฮะซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการกองพุทธศาสนาสถานในช่วงนั้นนะครับก็มาติดต่อเจ้าว่านะฮะเจ้าว่าว่าจะเสนอเงินงบ10ล้านให้งบนี่เป็นงบที่ทางวัดไม่ได้มีการไปขอไปนะฮะงบประมาณบูรณะปฏิสังขรณ์วัดที่อดีตผู้อำนวยการกองพุทธศาสนสถานสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติไปติดต่อกับวัดพนัญเชิงวรวิหารเมื่อช่วงปลายปี2556เพื่ออนุมัติงบประมาณ10ล้านบาทในการก่อสร้างกุฏิทรงไทย9หลังรอบองค์หลวงพ่อโตแต่ขอให้ทอนเงินกลับ8ล้านบาทโดยอ้างว่าจะนำไปช่วยเหลือวัดที่ยากจนนั้นเป็นรูปแบบแรกของกลโกงแก๊งเงินทอนวัดที่กลุ่มผู้ต้องหาไปพบกับพระธรรมรัตนมงคลหรือเจ้าคุณแววเจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงเพื่อขอให้จัดสรรงบมาให้
ดยมีการจัดทำเอกสารเสนอให้นายนพรัตน์เบญจวัฒนานันท์อดีตผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้อนุมัติลงนามเมื่อเม็ดเงิน10ล้านบาทถูกโอนเข้าบัญชีของทางวัดเงินทอน8ล้านบาทก็ถูกโอนเข้าบัญชีของนางชมพูนุชจันทร์รือชัยจากนั้นก็จัดสรรงบอีก10ล้านบาทและทอนเงินกลับไป5ล้านบาทเรื่องนี้เขาเสนอมาให้แล้วก็เสนอมาเนี่ยโดยที่ท่านก็ยืนยันว่าจะไปจัดที่วัดนู้นวันนี้ท่านนี้ท่านก็มีข้อสงสัยเหมือนกันท่านก็เลยถามว่าเงินจำนวนดังกล่าวเนี่ยมันผิดกฎหมายไหมที่ส่งมาให้ท่านให้วัดเนี่ยให้วัดนะฮะผิดกฎหมายไหมแต่ปรากฏว่านางประนอมซึ่งเป็นผู้ใหญ่นะนางสาวประนอมนะฮะก็ยืนยันว่าไม่ผิดส่วนอีก2รูปแบบการทุจริตเงินทอนวัดคือการทุจริตงบศึกษาพระปริยัติธรรมเฉพาะวัดสะเกษในปีงบประมาณ2557ได้รับเงินอุดหนุน10ล้านบาทเป็นค่าโรงเรียนพระปริยัติธรรมโดยมีผู้ช่วยเจ้าอาวาส2รูปซึ่งอยู่ในจำนวนพระชั้นผู้ใหญ่5รูปที่เป็นผู้ถูกกล่าวหาคดีทุจริตเงินทอนวัดรอบ3เป็นผู้กำกับดูแลทั้งที่วัดสะเกษไม่มีโรงเรียนอยู่จริงโดยในช่วงนั้นมีนายบุญเลิศโสภาปฏิบัติหน้าที่ผอ.กองพุทธศาสนสถานศึกษาเป็นผู้อนุมัติงบและนายนพรัตน์เบญจวัฒนานันท์เป็นผอ.สำนักพุทธซึ่งเป็นผู้ต้องหาอีกรายในคดีนี้รวมไปถึงการให้วัดที่เคยเปิดเป็นโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรมแต่ปัจจุบันเลิกสอนไปแล้วของบมาและยังพบการเบิกเงินเกินจำนวนหัวของนักเรียนที่มีส่วนอีกรูปแบบคืองบเผยแผ่พระพุทธศาสนาของวัดสะเกษที่ตำรวจพบเส้นทางการเงินในปี2559มีการอนุมัติงบเกือบ70ล้านบาทเป็นโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน37ล้านบาทและโครงการศูนย์กลางการเผยแผ่กิจการพระพุทธศาสนา32ล้านบาทซึ่งต้องกระจายงบสู่วัดสาขาและจัดงานเผยแผ่ศาสนาแต่กลับพบการโอนเงินให้วัดสาขาแค่ไม่กี่แห่งและไม่ได้จัดงานโดยเงินได้โอนเข้าบัญชีคารวาสมากกว่า10บัญชีเราทำภายใต้พื้นฐานของความรักสถาบันศาสนาและเราก็ต้องการเห็นว่างบประมาณเนี่ยในปีต่อไปเนี่ยเยอะมากนะฮะ 4,000 ล้านถึง 5,000 ล้านเนี่ยจะลงไปที่วัดอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยผมเชื่อว่าในระยะยาวต่อไปเนี่ยประชาชนจะเห็นการพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงนะฮะของงบประมาณที่ลงไปแล้ววัดก็จะได้รับงบประมาณเต็มเม็ดเต็มหน่วยก็สามารถพัฒนาวัดได้เต็มที่ขั้นตอนจากนี้ตำรวจปปป.อยู่ระหว่างการขยายผลเพื่อตรวจสอบเชิงลึกไปยังอดีตข้าราชการในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรวมไปถึงคนใกล้ชิดพระชั้นผู้ใหญ่ที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องพร้อมชงหลักฐานเพิ่มเติมให้ปปช.ดำเนินการโดยก่อนหน้านี้ในชั้นไต่สวนปปช.พบการทุจริตเป็นขบวนการแยกเป็น3กลุ่มคือกลุ่มแรกทำการติดต่อไปทางวัดเพื่อเสนอว่าพส.มีงบประมาณอุดหนุนให้กลุ่มที่2การจะทำเอกสารเท็จจัดสรรเงินอุดหนุนแก่วัดและกลุ่มสุดท้ายคือผู้มีอำนาจอนุมัติงบประมาณวรวุฒิลักษณะโยธินถ่ายภาพเบญจรัตน์เจริญศักดิ์ทีมข่าวนิวส์18รายงานนี่นะฮะเพราะฉะนั้นจะเห็นภาพรวมนะครับทั้งคนที่อนุมัติงบอดีตผอ.สำนักพุทธในขณะนั้นไล่ไปจนถึงคนที่รับแล้วมีการทอนคืนกลับมาแล้วคนที่รับปลายทางอีกนะครับในแต่ละยุคเนี่ยก็มีการขยายผลตอนนี้ก็เชื่อว่าล็อต4ก็ใกล้จะมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องรอดูว่ารายชื่อของล็อตที่4ที่ออกมาจะเป็นอย่างไรส่วนวันพรุ่งนี้ตอนสุดท้ายก็คงจะปิดท้ายนะฮะถึงเรื่องบทสรุปว่าอ้าวแล้วตกลงเราจะแก้ไขกันอย่างไรเราจะบริหารจัดการเงินของหลายๆวัดที่แน่นอนแล้วครับบางวัดก็มากบางวัดก็น้อยโดยเฉพาะวัดที่ได้รับงบประมาณเยอะๆหรือว่ามีคนบริจาคก็เยอะเนี่ยแต่กลับไม่มีการบริหารจัดการเงินเหล่านั้นอย่างเพียงพออย่างดีเพียงพอจะต้องทำยังไงนะครับครับติดตามกันนะครับแต่ว่าเรื่องของวงการสงฆ์เองก็ยังคงร้อนแรงอย่างต่อเนื่องที่พิษณุโลกเนี่ยชาวบ้านเขารวมตัวกันมาขับไล่เจ้าอาวาสที่วัดป่าคายครับชาวบ้านบอกว่าเจ้าอาวาสวัดแห่งนี้มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแต่ปรากฏว่าพอรวมตัวมาขับไล่ปรากฏว่าเจ้าอาวาสเองก็มีการโต้กลับเหมือนกันบอกชาวบ้านก็มีการนำเงินจากการทอดกฐินทอดผ้าป่าเนี่ย
ที่ไปจะไปสร้างศาลาการประเรียนแต่ว่าเงินหายไปไหนก็ไม่ทราบนะครับเอาที่เรื่องแรกก่อนเรื่องแรกคือนายสกุลคงปันนาอายุ57ปีเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านและเป็นตัวแทนชาวบ้านบ้านป่าคายหมู่ที่2ตำบลห้วยเฮียอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกก็รวมตัวชาวบ้านกว่า100คนเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนกับเจ้าคณะอำเภอนครไทยกรณีที่ขับไล่พระครูอนุกูลบุญสารหรือว่านายประเสริฐเจ้าคณะตำบลห้วยเฮียเขต1ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าคายนะครับบอกว่าให้พ้นไปจากวัดป่าคายเนื่องจากมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมขณะที่ทางฝั่งของเจ้าอาวาสเองก็ออกมาโต้กลับเหมือนกันบอกว่าชาวบ้านเองเนี่ยก็มีการเอาเงินพระป่าของวัดที่ใช้สร้างศาลาการประเรียนหลังใหม่ไปใช้จนหมดเลยท่านก็บอกว่าเมื่อวันที่8ตุลาคมปี60ที่ผ่านมาทางวัดมีการจัดให้มีการทอดพระป่าได้เงินทั้งหมด 631,200 บาทและทางเจ้าภาพมีการเปิดบัญชีใหม่มีชื่อลูกบ้าน2คนเป็นผู้นำเงินทั้งหมดเข้าบัญชีเอาไว้แล้วก็2คนนี้มีสิทธิ์ในการเบิกถอนโดยทางวัดไม่ได้เป็นคนเก็บบัญชีเอาไว้แต่อย่างใดเงินอยู่กับชาวบ้านนะครับหลังจากนั้นมีการสร้างศาลาการประเรียนหลังใหม่ตามที่มีการทอดพระป่าจริงผู้ที่เก็บเงินวัดไปเป็นผู้ดำเนินการเรื่องของเงินทั้งหมดทางวัดจึงทำหนังสือบอกว่าให้นำเงินเนี่ยเข้ามาบัญชีวัดให้ถูกต้องแต่ปรากฏว่าไม่ได้รับความร่วมมือหลังจากนั้นได้ทำการตรวจสอบบัญชีเงินฝากพบว่าเงินเหลือติดบัญชีอยู่แค่892บาทเท่านั้นจาก600,000กว่าบาทนะครับเหลือแค่800กว่าบาทชาวบ้านที่เก็บเงินเอาไว้ก็อ้างว่าเงินทั้งหมดเนี่ยที่ได้รับมานำมาสร้างศาลาการประเรียนหลังใหม่ไปแล้วไงก็เลยนำหลักฐานมาแสดงแต่ไม่สามารถแสดงหลักฐานได้ทั้งหมดแสดงได้เพียงแค่300,000บาทเท่านั้น อีก300,000กว่าบาทที่หายไปหายไปไหนพระท่านถามแบบนี้เพราะว่าไม่สามารถนำหลักฐานมาแสดงได้และไม่มีการชี้แจงเพิ่มเติมด้วยโดยท่านเจ้าอาวาสพระครูอนุกูลบุญสารยังบอกเพิ่มเติมนะครับว่ายังมีเงินอีกประมาณ 90,000 บาทที่มีชาวบ้านทำบุญกับทางวัดโดยมีการเปิดบัญชี2ชื่อมีชื่อของตนเองกับชาวบ้านอีกคนนึงที่เป็นคนเดียวกันกับที่เปิดบัญชีครั้งแรกแต่ปรากฏว่าชาวบ้านคนนี้เนี่ยมีการถอนเงินไปทั้งหมดแล้วไม่ได้แจ้งให้พระทราบเลยเหลือติดเงินเพียงบัญชีเหลือเงินติดบัญชีเพียงแค่500บาทเท่านั้นนอกจากนี้ครับยังมีเงินพระป่าอีกประมาณ 110,000 บาทชาวบ้านคนเดียวกันนี้เนี่ยที่เปิดบัญชีก็มายึดเงินค่าพระป่าไปต่อหน้าต่อตาทั้งที่งานพระป่ายังไม่เสร็จสิ้นเลยขณะนี้ไปแจ้งความไปที่สภ.บ้านแยงแล้วเบื้องต้นทั้งฝั่งชาวบ้านและฝั่งพระที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกันทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเชิญตัวมาพูดคุยเพื่อชี้แจงหาทางออกร่วมกันอีกครั้งนึงต่อไปนะครับทีแรกเนี่ยทางชาวบ้านก็บอกนะฮะว่าพระมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมบางคนก็ลือกันว่าเนี่ยมีการเอาเงินนะเงินจากชาวบ้านเนี่ยไปเลี้ยงสีกาบ้างนะไปผ่อนรถอะไรให้สีกาไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือเปล่าแต่พระท่านก็โต้กลับว่าชาวบ้านนี่แหละที่มีการยักยอกเงินวัดไปพระนี่ไม่รู้เรื่องด้วยเลยอ๋อนี่เป็นอยู่ในบัญชีของชาวบ้านแบบนี้ก็กลายเป็น2เรื่องแล้วนะฮะตอนนี้ก็ตอบโต้กันไปมาเดี๋ยวขยายผลกันต่อนะครับอ่ะจบเรื่องของพระดีกว่านะครับค่อนข้างจะพอสมควรแล้ววันนี้แต่ว่าเราเข้าสู่โหมดของฟุตบอลโลกสิ่งที่ตอนนี้หลายฝ่ายห่วงก็คือเรื่องของพนันฟุตบอลแต่ตอนนี้เขาเริ่มแล้วนะคุณอามเริ่มจับแล้วฮะทั้งเจ้ามือทั้งคนที่ไปแทงบอลนะฮะก็นี่แหละครับเชือดไก่ให้ลิงดูแล้วนะครับล่าสุดนำโดยท่านพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรขานรองผบ.ตร.พร้อมกับผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจโทชาญเทพเสสเวชนะครับร่วมกันแถลงผลจับกุมนะครับในช่วงเวลา1พฤษภาคมที่ผ่านมาจนถึง13มิถุนายนเนี่ยปรากฏว่าจับการเล่นพนันบอลแบบทั่วไปได้เจ้ามือมา5คนนะฮะจับผู้เล่นได้อีก715คนคนเดินโพอีก2ส่วนการพนันบอลทางอินเทอร์เน็ตได้เจ้ามือ18คนผู้เล่นอีก23คนท่านเฉลิมเกียรติบอกว่าตอนนี้ก็กำชับไปทางเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแผนตรวจดูความเรียบร้อยสำหรับสถานที่ต่างๆถ้าเข้าไปนะฮะพบว่ามีการทำอะไรผิดกฎหมายนะครับก็จะมีความผิดพรบการพนันและผิดคำสั่งคสช.ทันทีนะครับจะปิดสถานบริการนั้นๆหากผู้ปกครองปล่อยปละละเลยบุตรหลานก็จะมีความผิดพรบคุ้มครองเด็กอีกด้วยแล้วถ้าหากสืบสวนพบว่าใครให้การสนับสนุนเป็นเจ้ามือในทุนต่างๆก็จะประสานปปง.ดำเนินการตามกฎหมายฟอกเงิน
เพื่อยึดทรัพย์ต่อไปเลยนะครับท่านก็บอกตอนนี้ยอมรับในว่าการเล่นพนันออนไลน์เนี่ยมันทำได้ง่ายมีมือถือก็เล่นได้แล้วดังนั้นตอนนี้ต้องประสานไปยังทั้งกสทช.แล้วก็กระทรวงดีอีนะฮะในการตรวจสอบตามเว็บต่างๆที่มีการพนันออนไลน์โอ้วันก่อนก็ได้ข่าวว่าเขามีรายชื่อบรรดาพริตตี้นะคุณอามคุณรู้จักบ้างไหมหลายท่านเลยนะฮะเยอะมากเลยนะฮะไม่ค่อยรู้จักด้วยคือเป็นพันเลยไม่พัวพันกับวงการนี้เลยไม่คุ้นเลยใช่ไหมไม่คุ้นเลยฮะเขาบอกไปเชิญชวนโฆษณาในเชิงที่ว่าให้เข้ามาเล่นพนันออนไลน์ฟุตบอลเหมือนรีวิวเมจิกสกินเงี้ยแต่ว่าแบบมาแบบความใช้ความหน้าตาดีอ่ะแล้วก็มาทำให้ดูมีสีสันแต่สุดท้ายเนี่ยกลับไปเชิญชวนเล่นพนันซึ่งอันนี้ไม่ได้เลยผิดนะเข้าข่ายมีความผิดเหมือนกันเข้าข่ายเลยนะครับซึ่งอีกด้านนึงเนี่ยถ้าไปฟังท่านบิ๊กป้อมนะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องของการดูแลการเล่นพนันฟุตบอลในช่วงฟุตบอลโลกว่าก็มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปดำเนินการแล้วรวมถึงกระทรวงมหาดไทยนะครับขอร้องประชาชนบอกดูบอลอย่างเดียวพออย่าไปเล่นการพนันแล้วก็เน้นย้ำนะครับไปยังครอบครัวด้วยนะครับให้ดูแลบุตรหลานของท่านแล้วก็มีการจับกุมไปบ้างแล้วตอนนี้ส่วนปัญหาการพนันบอลออนไลน์ที่ระบาดอยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งดำเนินการบูรณาการทั้งทหารพลเรือนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเป็นเจ้าภาพหลักแล้วก็บูรณาการหลายๆฝ่ายนะครับก็บอกว่าไม่จำเป็นจะต้องไปฆ่าโทษอะไรนะฮะเพราะว่าเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ต่างๆเขาก็รู้ดีอยู่แล้วว่าต้องทำอย่างไรนะฮะเห็นบางข้อความทาง SMS ที่หน้าจอของเราเนี่ยมีการบอกมาด้วยนะว่าเหมือนกับมีคนในครอบครัวถูกจับเรื่องการแทงบอลแล้วก็ถูกจำคุก1ปี6เดือนถือว่าโทษหนักพอสมควรนะครับเพราะว่าต้องดูแลบุตรหลานของท่านนะต้องระวังให้ดีในช่วงนี้ฟุตบอลโลกกำลังจะมาแล้วด้วยนะครับแต่ว่าช่วงนี้แน่นอนคือเรื่องของฝนฟ้าอากาศฝนตกในหลายพื้นที่แบบนี้ถนนก็ลื่นการขับขี่ยวดยานพาหนะเองก็ต้องใช้ความระมัดระวังมากขึ้นไปดูคลิปนี้กันหน่อยเขาบอกว่าถนนลื่นจนเกิดอุบัติเหตุขึ้นเกิดอะไรขึ้นไปชมกันเลยครับทันไหมครับคุณประวันท่านผู้ชมหมุนมาเลยใช่ไหมหมุนขึ้นมาเลยเนี่ยเร็วมากเลยนะเนี่ยที่เห็นนี่คือเสียการทรงตัวมาแล้วนะครับเนี่ยครับแล้วก็ด้วยความถนนลื่นแบบนี้นี่คือคลิปภาพจากกล้องวงจรปิด2จุดด้วยกันบันทึกเหตุการณ์ขณะที่รถเก๋ง Toyota Corona สีบรอนซ์ทะเบียนชลบุรีเสียหลักชนกับเสาไฟฟ้าแรงสูงทำให้คนขับได้รับบาดเจ็บติดภายใน2รายนะครับเหตุเกิดบนถนนสาย317จันทบุรีสระแก้วขาออกเมืองหน้าสหกรณ์การเกษตรมะขามหมู่ที่1ตำบลมะขามจังหวัดจันทบุรีเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องนำรถอุปกรณ์ตัดทางมางัดซากรถฝั่งประตูผู้โดยสารเพื่อให้การช่วยเหลือนางกิมจวนอายุ31ปีเป็นชาวกัมพูชาได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับซึ่งร่างถูกแรงอัดติดอยู่บนที่นั่งผู้โดยสารข้างเบาะคนขับเพื่อส่งไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลมะขามส่วนผู้บาดเจ็บอีกรายคือนายสุเพียเซมอายุ34ปีเป็นชาวกัมพูชาเหมือนกันซึ่งนายสุเพียเนี่ยเป็นคนขับเป็นเพื่อนคนงานที่ขับตามหลังมาเพื่อนคนงานที่ขับตามหลังมาให้การแบบนี้ครับว่าทั้ง2คนเนี่ยเป็นสามีภรรยากันขับรถเก๋งคันนี้ที่เพิ่งจะซื้อมาได้เพียงแค่1อาทิตย์เท่านั้นครับซื้อมาจากอำเภอบางปะกงที่ฉะเชิงเทราแล้วจะมุ่งหน้าเดินทางกลับบ้านที่กัมพูชาไปที่ชายแดนอำเภอโป่งน้ำร้อนแต่ระหว่างทางเกิดฝนตกลงมาอย่างหนักแล้วก็ประกอบกับถนนลื่นด้วยก็เลยโทรให้คนที่ขับตามหลังมาบอกว่าให้ระมัดระวังหน่อยโดยไม่คิดว่าคนที่โทรมาแจ้งเพื่อนให้ระวังเนี่ยสุดท้ายตัวเองกลับมาเกิดอุบัติเหตุซะเองเอาไปฟังเสียงของเพื่อนผู้ได้รับบาดเจ็บหน่อยครับจะกลับบ้านแล้วยังไงฮะก็เขาก็โทรมาหาผมว่าเออมันขับช้าๆนะแล้วผมก็เลยก็ขับช้าๆเหมือนเดิมแต่เขาก็ไม่รู้ว่าผมก็ขับมาถึงปุ๊บก็เห็นเหตุการณ์เลยคือตอนที่เขาจะเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเขาบอกให้เราขับช้าๆใช่เขาก็โทรหาผมเขาบอกให้เราขับช้าๆฝนตกว่าฝนมันตกนะขับช้าๆแล้วเรามารู้ตอนไหนว่าเขาประสบอุบัติเหตุอ่ะผมประมาณ10นาทีอ่ะพี่ผมก็เลยว่าเห็นรถเขาอยู่แล้วผมก็สงสัยผมก็ขับเลยประมาณถนนที่ขับรถอ่ะผมก็ขับรถมามาดูเขามากี่คนอ่ะเข้ามา2คนครับนี่นะฮะช่วงนี้ฝนตกด้วยก็ต้องระมัดระวังไม่ประมาทนะครับคุณผู้ชมครับมีก็แฟนรายการนะฮะก็ถามเข้ามาวันนี้จะมีข่าวเรื่องงูไหม เป็นประจำของข่าวจนข่าวเย็นต้องมีเรื่องงูก็เป็นรายการที่จะมีงูออกมา หรือเปล่า ผมต้องเต้นไหม ไม่พลาดทุกคนรอดูอยู่คุณนาม มีครับแต่คราวนี้เป็นเรื่องน่าแปลกที่เรามาฝากกันเพราะว่า
ือมีชาวบ้านที่ปทุมเนี่ยตอนแรกเขาก็ใช้ชีวิตปกติโดยการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเป็ดเอาไว้ในกรงตอนเช้าก็จะมาให้อาหารเป็ดในกรงแต่สิ่งที่เห็นนี่ฮะเอ้าทำไมเป็ดมันกลายเป็นงูเหลือมอ่ะกลายพันธุ์เหรอเอออยู่ดีๆก็เป็ดหายไปแล้วกลายเป็นงูเหลือมนอนขดอยู่ในกรงฮะโอ้ไม่ได้กลายพันธุ์หรอกครับโดนกินอยู่ในท้องงูเหลือมไปแล้วแหละใช่ครับนี่คือบ้านเลขที่103/197นะฮะหมู่บ้านธัญลักษณ์ตำบลคลอง1ที่คลองหลวงปทุมเจ้าหน้าที่รับแจ้งจากประชาชนบอกไปช่วยหน่อยมีงูเหลือมขนาดใหญ่เข้าไปอยู่ในกรงเลี้ยงเป็ดไข่ฮะบริเวณข้างบ้านมีป่าหญ้ารกทึบไปพบกับคุณสุกัญญาแสงเทียมประภัยอายุ60ปีเจ้าของบ้านก็ไปชี้ให้ดูเลยนี่โหตัวเบ้อเร่อเลยอ่ะเขาบอกนี่คือกรงเหล็กข้างบ้านขนาดกว้าง2เมตรยาว2เมตรที่เลี้ยงเป็ดไข่ไว้แต่ภายในเนี่ยกลับกลายเป็นงูเหลือมตัวเบ้อเร่อเลยนะฮะเจ้าหน้าที่กู้ภัยใช้เวลากว่า20นาทีนะครับก็สามารถนี่จับงูเหลือมตัวนี้โอ้โหตัวเบ้อเร่อเลยนะฮะพบว่ายาวประมาณ3เมตรในลำตัวท้องป่องเลยนะฮะครับท้องป่องเลยนะฮะซึ่งก็คงจะนั่นแหละครับไม่ได้ป่องเพราะอะไรหรอกเป็ดใช่ไหมนั่นแหละน่าจะกินเป็ดที่คุณสุกัญญาเลี้ยงเอาไว้เข้าไปนะครับครับคุณสุกัญญาบอกก่อนนี้เลี้ยงเป็ดไข่เอาไว้หวังจะเก็บไข่รับประทานเลี้ยงไว้ได้10ตัวฮะแต่เป็ดก็ทยอยหายไปทีละตัวโดยไม่ทราบสาเหตุครับและตัวนี้คือตัวสุดท้ายคุณอามรุ่งเช้าตนเองลงมานะครับพบว่าเป็ดตัวสุดท้ายหายไปแล้วแต่ว่าโอ้โหพังงะเลย อยู่ดีก็มีงูเหลือมเนี่ยนอนอยู่ในกรงแทนแล้วมันนอนชิลเลยเห็นไหมครับอิ่มแล้วมันก็นอนหลับอยู่ไม่คิดจะหนีไปไหนบ้างเหรอนี่กินเสร็จแล้วก็นอนหลับแล้วก็โดนจับแบบนี้นะฮะต้องระวังนะช่วงนี้นะครับใครมีข่าวคราวงูก็ส่งเข้ามาได้ส่งเข้ามาเดี๋ยวเราจะรายงานให้ทราบเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมายังมีเรื่องของการเสี่ยงโชคให้ได้ติดตามอย่างต่อเนื่องครบรอบ26ปีแม่พึ่งพุ่มพวงที่สุพรรณบุรีนี่ก็น่าสนใจใช่ครับต้นโพเงินโพทองก็มาก็น่าสนใจเหมือนกันเขาบอกว่าปลูกขึ้นมาแล้วมันกลายเป็นสีเงินสีทองคุณประวันโอ้ใบไม้เปลี่ยนสีแบบนี้เลยนะฮะน่าจะมีโชคมีลาภพอสมควรแหละถ้าไปไหว้ที่วัดนี้ครับรวมถึงอีกหนึ่งอุทาหรณ์สอนใจผู้หญิงที่แต่งหน้าบนรถโอ้อันนี้แหละหนักเลยเห็นแล้วแบบน่ากลัวกรีดไอไลเนอร์บนแท็กซี่ใช่ไหมแล้วรถประสบอุบัติเหตุปรากฏว่าแทงเข้าไปที่ตาเลยนะฮะน่ากลัวมากเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันครับครับ